อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนคดีธนาธรกับพวกไลฟ์สดวิจารณ์คสช.ค่ะว่าจะเห็นพ้องหรือว่าเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาค่ะได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายไกลก้องไวทยการนายทะเบียนพรรคและนางสาวจารุวรรณสรัญเกตกรรมการบริหารพรรคในความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะจากกรณีผู้ต้องหาค่ะร่วมกันจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่านทาง Facebook Live วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของคสช.ค่ะว่าขั้นตอนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาสำนวนดังกล่าวค่ะว่าทางตำรวจจะมีความเห็นแย้งหรือมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือว่าจะมีความเห็นพ้องเหมือนที่พนักงานอัยการส่งความเห็นกลับมาค่ะถ้ามีความเห็นออกมาในรูปแบบใดนะคะจึงจะมีการดำเนินการต่อไปได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วก็อาจจะยืนยันความเห็นเหมือนเดิมค่ะก็คือมีความเห็นสั่งฟ้องซึ่งเมื่อมีความเห็นสั่งฟ้องกลับไปแล้วนะคะคงจะเป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุดที่จะเป็นผู้ชี้ขาดโดยเรื่องนี้เป็นการพิจารณาตามปกติเป็นกระบวนการที่เอาไว้ใช้ในการตรวจสอบและถ่วงดุลกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะออกแถลงการหลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะแหกโค้งชนนักศึกษาเจ็บ5รายค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะออกแถลงการกรณีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะทำให้มีนิสิตนะคะได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายเมื่อวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2562ที่ผ่านมาค่ะโดยมีใจความนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีความเป็นห่วงในตัวนิสิตเป็นอันดับแรกค่ะโดยงานกิจการนิสิตได้เข้าไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนใกล้ชิดและดีที่สุดโดยมิให้นิสิตและผู้ปกครองกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิภาพดูแลนิสิตทุกคนในเรื่องของความปลอดภัยค่ะมหาวิทยาลัยนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอยู่แล้วในอนาคตค่ะทางมหาวิทยาลัยต้องเข้มงวดเรื่องการอนุญาตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากภายนอกหรือว่าหน่วยงานอื่นในการเข้าออกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อเป็นทางผ่านและผ่อนคลายปัญหาการจราจรบริเวณถนนรอบนอกมหาวิทยาลัยนะคะแต่เมื่อเข้ามาพบว่าไม่เคารพกฎและปฏิบัติตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีการคัดกรองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้นและกำหนดเขตพื้นที่การเรียนการสอนห้ามรถยนต์ภายนอกผ่านเข้าออกค่ะแล้วก็มีมาตรการนะคะให้เพิ่มเครื่องหมายหรือว่าสิ่งที่มาชะลอความเร็วของรถให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งมหาวิทยาลัยค่ะอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน85ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิตและจะได้เพิ่มระบบในการตรวจจับความเร็วนะคะเพื่อที่จะควบคุมยานพาหนะที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจกองปราบปรามนะคะรวบชายชาวกาฬสินธุ์วัย37ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะกระทำชำเราหลานสาวอายุ13ปีขณะเจ้าตัวยังคงให้การภาคเศษค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามค่ะร่วมกันจับกลุ่มนายเดชณรงค์นันเจืออายุ37ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะทั้งนี้นะคะในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงค่ะแต่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาสำหรับผู้ต้องหารายนี้ค่ะได้เคยก่อเหตุกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งเป็นหลานสาวแท้ๆของตนเองที่ขณะนั้นมีอายุ13ปีค่ะหลังก่อเหตุได้หลบหนีมาทำงานรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามนะคะได้ทำการสืบสวนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหารายนี้ให้ได้ค่ะขณะกำลังเดินอยู่ริมถนนบริเวณปากซอยเรวดี31ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังจากนี้นะคะจะมีการควบคุมส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
จบการเสนอข่าว 19:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN